Football is a hugely popular sport worldwide. Today, I'll introduce you to a young boy who has excelled in football and made a name for himself to the point where he signed with a top football club in Thailand. What are the secrets to his success, which began when he was just 8 years old? Let's find out together. Oh, น้องโปรแน่ๆเลยนะครับเก่งขนาดนี้ Whoa.He's really good. ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวทีจะเกิดจะเข้าไปและถักถ่ายด้วย Come on, let's go. ซ้ายขวาเปลี่ยนโมงเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผม Hey, are you น้องโปรดน้องโปรดหรือเปล่าครับ Yes, my name is โปรด I am 9 years old. I am football player. โอ้เก่งมากเลยนะครับ Football player ที่แปลว่าฉันเป็นนักปอนหรือว่านักกดปอนครับเอ๊ะแล้วคนนี้คือใครอ่ะคือโค้ชของผมเองครับแล้วก็พ่อของผมด้วยครับ What's your dad's name? My father's name แจ้งโอ้โหทีเจอร์ก็ตื่นเต้นนะครับน้องโปรดสอนให้ทีเจอร์ได้ไหมได้ครับนี่แล้วจะหลักเปลี่ยนสอนให้ทีเจอร์เป็นนักฟุตบอลครับแล้วทีเจอร์จะสอนภาษาอังกฤษแถมฟรีเลยครับครับโอ้โหน้องโปรดครับถูกจองตัวกับสโมสรดังระดับประเทศเลยถูกจ้างได้ไงครับผมได้ไปแข่งเยาวชนที่ VG ครับแล้วผมเล่นดีเขาก็เลยจองตัวผมครับเก่งมากเลยนะครับในทีมมี7คนแต่สโมสรก็เลือกน้องโปรดเพราะอะไรครับวันนั้นเป็นรายการของรุ่น U10 แต่เขาเพิ่ง8ขวบยังไม่9ขวบจังหวะก็เล่นเด่นด้วยไปเข้าตาของแมวมองของสตาฟโค้ชของ BG เตรียมตัวยังไงบ้างครับคือเราก็ยังไม่ต้องไปซ้อมอะไรที่สโมสรครับเราแค่ซ้อมอยู่กับพ่อแล้วก็อะคาเดมี่แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปให้ดีครับแล้วจะลืมเล่นกับสโมสรตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะมี14ปีแล้วโอ้อีก6ปีพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับโอ้ทีเจอร์เองก็อยากรู้นะครับน้องโปรดเล่นตำแหน่งอะไรครับกองกลางครับเป็นคำที่ดีกองกลางเรียกว่า midfielder ถูกต้องครับแล้วกองกลางต้องเก่งเรื่องอะไรบ้างครับมีเลี้ยงบอลครับแล้วก็คล่องแคล่วแล้วก็จ่ายบอลให้แม่นยำครับการเลี้ยงบอลใช้คำว่า dribbling ถูกต้องครับคล่องแคล่วก็คือ agility หรือใช้คำว่า speed ก็ได้ครับและคำสุดท้ายนะครับจ่ายบอลก็คือ passing ถูกต้องครับถ้าเราจะเล่นฟุตบอลต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับมีชุดทีมแล้วก็รองเท้าสตั๊ดครับชุดทีมครับอย่างนี้เรียกว่า jersey เก่งมากครับแล้วรองเท้าอะไรนะสตั๊ดครับอ๋อจริงๆแล้วรองเท้าแบบนี้เรียกว่า trainers football shoes ของทีเจอร์ก็มีด้วยเดี๋ยวจะขอไปนะยกให้ดูถ้ารองเท้าจะมีลักษณะแบบนี้เรียกว่า football cleats ถูกครับแล้วที่ผมเรียกว่าสตั๊ดแปลว่าอะไรครับบ้านผมเป็นคนอเมริกาแล้วจะเรียกว่า cleats แต่ถ้าเป็นทวีปยุโรปก็เรียกว่า studs โอ้ทีเจอร์ก็ใส่ชุดแบบนี้อยู่นิ่งๆไม่ได้สอนให้หน่อยได้ไหมถ้าทีเจอร์เดาะบอลได้10ทีเดี๋ยวผมจะสอนให้ครับสบายปกติทีเจอร์ก็เล่นอย่างน้อยเป็น100ทีเจอร์โม้เปล่าเนี่ยคุณก้อครับเริ่มครับเริ่มยังครับยังครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แค่นี้ก่อนมันร้อนอยู่ทีเชอร์เก่งมากเลยครับเพิ่งเริ่มครับชิวๆสบายๆครับแล้วน้องโปรดจะดอกบอลกี่ครั้งผมเดาะได้ 1,163 ครั้งครับ 1,000 โอ้ขอดูหน่อยที่จะไม่เชื่อเริ่มเลยครับ Good luck 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 โอ้โหทีเจอร์ครับนับไม่ถูกเยอะมากเลยอ่ะเก่งจังเลยอยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวถ่ายรายการไม่เสร็จใช่แล้วนะครับเห็นด้วยแล้วสอนนิดนึงนะครับการดอกบอลอย่างนี้นะฮะเรียกว่า juggling ถูกครับปกติ juggling แล้วจะใช้มือแต่ในกีฬาฟุตบอลใช้มือไม่ได้นั้นใช้เท้าแทนครับอยากคุยแบบสบายสบายได้ไหมครับได้ครับโอเคนั้นไปคุยอยู่นู่นนั่งในลมดีกว่าดอกฟุตบอลไปด้วยได้ไหมได้ครับโอเคคุณพ่อครับโอ้ทั้งนี้ผ
ขอคุยนิดนึงได้ไหมได้ครับพ่อเห็นน้องโปรดตัวเล็กนิดเดียวได้เล่นเก่งมากเลย When did you first start playing football or how did you become a footballer มาเล่นฟุตบอลได้ยังไงครับพ่อผมเป็นคนให้เล่นผมก็ชอบครับ When did you first start playing หรือว่าเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ4ขวบครับโอ้4ขวบเป็นเด็กอนุบาลแสดงว่ามีประสบการณ์หลายปีแล้วครับ Did you ever compete in other places เคยแข่งmatchเยอะไหมครับเยอะครับมีแข่งที่แมตช์ที่ชลบุรีครับได้ที่3มาครับยิง 3-4 ลูกครับโอ้โหไม่ธรรมดาเก่งมากแล้วเคยแข่งต่างประเทศหรือเปล่าเคยครับที่สิงคโปร์ครับได้ที่1ครับ So tell me about your best match ever หรือว่าเล่าให้ฟังหน่อยครับแมตช์ที่รู้สึกประทับใจที่สุดในชีวิตล่าสุดเลยครับที่แชมป์ชนแชมป์ครับผมชนะ 1-0 ครับ3ปีเราไม่ได้แชมป์เลยแต่วันนี้เราได้แชมป์ครับผมก็ร้องไห้ครับ You're such a great player you must have an idol ในใจมีไอดอลหรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มจากประเทศไทยชอบใครบ้างครับพี่เจชนะทิพย์สงกระสินครับเขาเคยเล่นที่ญี่ปุ่นครับแล้วตอนนี้กลับมาที่ไทยครับเล่นตำแหน่งอะไรครับกองกลางครับแล้วทำไมถึงชอบเพราะว่าเขาตัวเล็กเหมือนผมคล่องแคล่วเหมือนผมครับแล้วต่างชาติหรือต่างประเทศมีใครบ้างที่รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เก่งมากเลยคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับเล่นประเทศอะไรครับฝรั่งเศสครับเล่นตำแหน่งอะไรครับกองหน้ากับปีกซ้ายครับแล้วทำไมถึงชอบเพราะว่าเขาเร็วเหมือนผมครับเขายิงคมครับแสดงว่าน้องโปรดมีความรู้มากมายทีเจเกรก็เตรียม challenge เดี๋ยวจะบอกชื่อนักบอลให้น้องโปรดตอบว่ามาจากประเทศอะไรและเล่นตำแหน่งอะไรบ้างเนมาร์ประเทศอะไรครับบราซิลครับถูกต้องปรบมือเก่งมากเล่นตำแหน่งอะไรครับกองกลางกับปีกซ้ายครับโอเครู้ยังดีนะครับคนต่อไปเมสซี่อาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินาถูกด้วยโอ้โหเล่นตำแหน่งอะไรครับกองกลางกับปีกซ้ายครับเพื่อปีกขวาขวาดีกว่าครับคนที่สามครับเราจะเพิ่มความยากนิดนึงส่งหึมหิมถูกไหมเดี๋ยวส่งฮันหุนถูกหรือเปล่านึกออกไหมตอนฮึงมินครับโอ้ใช่แล้วคนนี้ประเทศอะไรครับเกาหลีใต้ครับใต้ถูกเล่นตำแหน่งอะไรครับปีกซ้ายครับเก่งมากเลยปรบมือน้องโปรดครับโตขึ้นมาอยากเล่นทีมชาติหรือเปล่าอยากครับเป็นไปได้ครับแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแน่นอนครับแล้วปกติไปโรงเรียนด้วยถูกไหมครับครับครับเลือกเรียนกี่โมงครับเลิกเรียน4โมงครับโอเคแล้วเริ่มซ้อมประมาณกี่โมงครับ5โมงถึง2ทุ่ม3ทุ่มครับโอ้ก็เกือบ3ชั่วโมงแต่ยังไม่ได้ทำการบ้านโหยเหนื่อยหรือเปล่าเพราะต้องฝึกและกลับบ้านทำการบ้านต่อเหนื่อยครับแต่ผมก็ต้องสู้ครับผมเพราะผมรักฟุตบอลครับตารางการฝึกซ้อมของโปรดก็อาทิตย์นึงมี7วันก็ซ้อม5วันถึง4วันเลิกเรียน4โมงก็ไปเดินทางไปซ้อม5โมงถึง2ทุ่ม3ทุ่มประมาณนี้ครับซ้อมประมาณวันละ2ถึง3ชั่วโมงผมก็เป็นคนจัดตารางการซ้อมของลูกอย่างวันจันทร์นี้ไปซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาวันอังคารมาซ้อมกับเพื่อนซ้อมกับโค้ชวันพุธไปซ้อมระบบทีมวันพฤหัสไปซ้อมสกิลกับโค้ชเอกก็จะได้เจอกับโค้ชหลายๆรูปแบบครับการเล่นฟุตบอลไปกระทบเวลาในการเรียนหรือเปล่าก็อาจจะมีครับมีบ้างก็จะบาลานซ์เรื่องเรียนกับเรื่องการฝึกซ้อมให้ควบคู่กันไปเราให้ฟังหน่อยตำแหน่งแต่ละที่อยู่ตรงไหนแล้วต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับอันนี้คือกองกลางอันนี้คือผมครับโอเคน้องโปรดอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับกองกลางใช้คำว่า midfielder ถูกครับmid ก็แปลว่ากลางแล้ว field ก็คือสนามแล้วเพื่อนๆจะอยู่ตรงไหนครับอันนี้คือ back ขวาครับback ขวาเรียกว่า defender แล้วฝั่งนี้มีหรือเปล่าครับมีครับโอเคมี2ที่ครับจะเรียกว่า left defender อันนี้คือประตูครับโอ้นี่ขาดไม่ได้สำคัญที่สุดเลยผู้รักษาประตูเรียกว่า goalkeeper แต่ถ้าขี้เกียจออกเสียงยาวเลยก็เรียกได้ว่า goalie ตำแหน่งที่5ต่อไปครับปีกซ้ายครับซ้ายก็ left wing รู้จักนะ left wing แล้วก็ต้องมีขวาแน่ๆเลยนะครับ right wing ถูกครับ
right wing ตำแหน่งสุดท้าย striker ครับ striker โหคำนี้มันจะฟังดูแบบโหดจังเลยทำอะไรบ้างยิงประตูครับแล้วก็บอกเพื่อนให้กระตือรือร้นครับมีแบบเชียร์ใบด้วยแล้วส่งแบบคำสั่งชอบเล่นตำแหน่งอะไรมากที่สุดครับตำแหน่งกองกลางครับตรงนี้ทำไมถึงชอบครับเพราะว่าจ่ายครับแล้วก็แม่นยำครับแล้วก็เลี้ยงบอลครับทีเจอร์เกรก็ใส่ชุดแบบนี้นะครับรับตำแหน่งอะไรดีครับทีเชอร์หมดสำหรับกองหน้าครับวิสไตรเกอร์แต่วันนี้ทีเจอร์เกรว่าเล่นก็เหมือนน้องโปรดเป็นมิดฟิลเดอร์สอนให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับทีเชอร์ follow me มาได้เลยครับโอเค let's goแล้วถ้าทีเจอร์ก็อยากเป็นอาชีพเป็นนักบอลต้องเริ่มฝึกยังไงดีครับเริ่มการเลี้ยงก่อนเลยครับโค้ชนะครับเราจะเริ่มเลี้ยงบอลยังไงดีครับเราก็เริ่มจากฐานแรกคือเลี้ยงบอลซิกแซกด้วยขาข้างที่ถนัดขนาดซ้ายหรือขวาครับขวาครับขวานั้น I'm right footed I'm right footed โอเคขอดูตัวอย่างครับโอเคค่อยๆไปนะครับซิกแซกขาด้านในขาด้านนอกมี2ด้านครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับสบายครับแล้วคุณพ่อบอกว่าเวลาเลี้ยงลูกบอลนะครับต้องเตะด้วยที่เท้านะครับจะมี2ด้านข้างในแล้วก็ข้างนอกเดี๋ยวสอนให้นะครับตรงนี้เรียกว่า instep ตรงนี้ข้างนอกนะครับเรียกว่า outstepoutstep โอ้ที่จะต้องใช้ instep กับ outstep ลองดูฮะเรากลับด้วยถูกไหมครับคุณพ่อถูกครับถูกครับบนกลับมาครับขอด้านนายทีเชอร์เกรกเลี้ยงบอลดีกว่าผมอีกโอ้โหครั้งแรกในชีวิตนะน้องปอนสุดยอดวันนี้เราก็จะลองทั้งสองเท้าคือ inside และ outside เอ้ยนี่โอ้เร็วมากเร็วนี้Come on, Brod. Okay. ให้ทีเจอร์ลองด้วยป้าป๊าปิ๊กซ้ายเท้าซ้ายก่อนแล้วเท้าขวาเท้าซ้ายแล้วผมเท้าขวาเท้ากลับด้วยขวาสุดแล้วซ้ายเฮ้ยเกือบแต่ออกขวาโอเคแค่นี้ทีเจอร์ก็เหนื่อยละเรายังไงต่อครับต่อไปเป็นการเลี้ยงแบบสับขานะครับหุยสับขาไม่ใช่ครับอ๋อเข้าใจผิดอีกแล้วนะครับแล้วฝึกที่ไหนดีครับฝึกตรงนี้ครับโอเคท่าต่อไปที่เราจะฝึกเรียกว่าอะไรครับซิสเตอร์ครับอ๋อซิสเตอร์ที่แปลว่ากันไกลแล้วเล่นยังไงหรือฝึกยังไงครับซิสเตอร์ไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหเก่งมากอย่างอันนี้คือซิสเตอร์ครับแต่ถ้ามันจะมีคำสองครั้งอันนี้คือดับเบิลซิสเตอร์อ๋อดับเบิลที่แปลว่าสองเท่านะฮะหรือสองครั้งลองทำให้ดูโอ้โหพ่อครับฝึกท่าแบบนี้เพื่ออะไรครับเพิ่มความเร็วของเท้าครับแล้วก็จังหวะเวลาเจอคู่ต่อสู้1ต่อ1หลอกล่อคู่ต่อสู้เก่งมากพี่ชื่อลองมั่งมั้ยครับขวาซ้ายแตะซ้ายขวาแตะขวาเฮ้ยขวาซ้ายแตะซ้ายขวาแตะขวาซ้ายแตะซ้ายโอ้น้องโปรครับต้องฝึกโหดแบบนี้ทุกวันเลยนะครับเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยครับแต่ก็ต้องสู้ครับนี่แหละต้องสู้นะครับหรือว่าลองออกเสียงครับ keep going don't give up ที่แปลว่าสู้หรือว่าอย่ายอมนะอย่ายอมแพ้ do you have a dream or not มีเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลหรือเปล่าครับอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับแล้วก็อยากเป็นนักฟุตบอลของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดครับโหคุณพ่อว่ายังไงเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเขาตั้งใจซ้อมแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้ครับทำไม BG ถึงเซ็นสัญญากับโปรดก็มีอยู่รายการที่ไปแข่งที่ BG ครับอยู่10ขวบตอนนั้นโปรดเพิ่งจะ8ขวบกว่าๆคือจาก48ทีมได้เป็นแชมป์ที่1ก็ไปเล่นได้เข้าตาทางแมวมองของ BG ปทุมตอนที่สโมสรโทรมาติดต่อน้องโปรดรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่า
ไม่คิดไม่ฝันว่าสโมสรใหญ่ๆแบบนี้จะมาสนใจในตัวลูกเราสัญญาเนี้ย5ปีครับหมด5ปีก็จะอายุ14ก็จะมีสัญญามาต่อถึง18แต่ระหว่างเนี้ยก็จะมีค่าเทอมมีเงินเดือนให้แล้วก็พอ18ปุ๊บเนี่ยสัญญาอาชีพมารองรับแล้วว่าอาจจะได้เล่นอาชีพในตามความฝันของเขาหลังจากที่โปรดมาเล่นฟุตบอลมีความเปลี่ยนแปลงก็มากเลยครับจากเมื่อก่อนก็เล่นแต่เกมจับโทรศัพท์อยู่หน้าจอทีวีทุกวันไม่มีสมาธิแต่พอมาฝึกซ้อมก็จะได้มีสมาธิมากขึ้นมีความตั้งใจรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักขอโทษเพื่อนรู้จักความมีน้ำใจนักกีฬาน้องโปรดครับวันนี้มาโชว์สกิลเก่งมากเลยครับแต่ทีเชอร์ก็มีชาเลนจ์มาฝากให้เล่นวันนี้นะครับให้เล่นคนเดียวมาสู้กับทีมสีเหลืองของเราครับตอบ1แค่5นาทีต้องยิงเข้าประตู3คะแนนครับทำได้หรือเปล่าจิ๊บจ้อยครับโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวแนะนำทีมของเราดีกว่า My name is Chokun I am 9 years old My name is Khandev I am 9 years old My name is Pu I am 10 years oldMy name is Teacher Greg. I'm 35 years old. ลืมบอก Teacher จะรักษาประตูด้วยเอ้กล้าปะกล้าครับ 100% ครับโอ้ 100% จับเวลาครับ5นาทีเริ่มมาดิครับวันนี้เป็นนัดที่ดีครับแต่เล่นฟุตบอลสนุกสนานแบบนี้เล่นกับเพื่อนแล้วทีเชอร์ต้องขอขอบคุณเด็กๆที่สอนทีเชอร์เป็นนักบอลวันนี้นะครับขอบคุณทีเชอร์เก๋ครับที่มาเล่นฟุตบอลกับผมแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษให้ผมสักวันหนึ่งผมจะเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยให้ได้ครับ You can do it ขอบคุณครับเอาเลยครับเด็กๆสู้ไม่สู้ครับสู้Sports help children maintain good health and discipline, but more importantly, it can also be their dream and future. I support all kids who are dedicated to training and pursuing their passions. One day, someone might notice their talents, leading to the opportunity to sign with a national or even international team. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าตำแหน่งกองกลางกีฬาฟุตบอลคือข้อใด A. ForwardB. Midfielder C. Defender เฉลยคำตอบก็คือข้อ B. Midfielder คำว่า forward แปลว่ากองหน้าแล้ว defender ก็คือกองหลังครับผมน้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cup Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโอ้ทีเชอร์ก็ใส่สูตรแบบนี้อยู่นิ่งๆไม่ได้สตรองด้วยนะครับขึ้นไม่ได้ผมอยากเล่นฟุตบอลนะครับรอไม่ได้เลยสอนให้หน่อยได้ไหมถ้าทีเชอร์ดอกบอลได้10ทีเดี๋ยวผมจะสอนให้ครับ